ไฮสวัสดีครับวันนี้ผมเอโก้ครับมาพบกับทุกท่านกับผลิตภัณฑ์จอยแอนดรอยตรงรุ่นจากบริษัทมิชิก้านะครับผู้นำจอยแอนดรอยตรงรุ่นจากทั่วมุมโลกมากกว่า350โมเดลทีเดียววันนี้นะฮะผมจะพูดถึงรถตัวที่เรียกว่ามิตซูบิชิสเปซแวกอนนะครับหรือว่าเรียกว่าแกรนดิสนะครับในต่างประเทศเป็นอยู่ในระหว่างปี2004นะครับถึง2012โอ้โหอยู่ถึง8ปีทีเดียวถือว่านานทีเดียวนะครับในวิทยุของเขาเนี่ยนะครับก็จะเป็นวิทยุเทปซึ่งถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่ไม่ค่อยทันสมัยแล้วในปัจจุบันเนี่ยเราก็ใช้พวกสมาร์ทโฟนนะครับหรือใช้แท็บเล็ตในการใช้โทรศัพท์มือถือในลักษณะของโซเชียลเน็ตเวิร์กพวก LINE หรือ Facebook ก็แล้วแต่นะครับเราก็ท่องความบันเทิงนะครับดูในลักษณะของตัวสตรีมมิ่งเพลงหรือว่าเล่นตัว YouTube ต่างๆก็แล้วแต่นะครับวันนี้เราจะทำการเปลี่ยนวิทยุเดิมๆของรถออกนะครับแล้วก็มาใส่เป็นตัวจอ Android ทำให้เหมือนกับเรายกแท็บเล็ตนะครับจากในบ้านของเรานะครับส่วนตัวเนี่ยเอาไปไว้ที่บนจอของวิทยุตัวเดิมของรถนะครับมาดูกันนะครับว่าในจอ Android ตัวรุ่นของ Space Wagon รุ่นนี้เป็นยังไงบ้างนะครับนี่ก็คือลักษณะของเฟรมนะครับแล้วก็ชุดพลาสติกนะครับรวมทั้งตัวจอ Android นะครับสำหรับในตัวนี้เนี่ยก็เป็นกรอบพลาสติกนะครับที่เป็นเหมือนเกล็ดหนังเลยนะฮะแล้วก็จะมีช่องปรับแอร์นะครับซ้ายขวามีช่องลมนะครับแล้วก็ปรับอุณหภูมิต่างๆอยู่ด้านล่างทุกอย่างยังใช้ได้เหมือนเดิมนะครับขยายเพิ่มเติมไปที่ตัวจอ Android ซึ่งสำหรับวันนี้เราก็อยู่กับตัวจอ Android ที่เป็นจอ Capacitive นะครับมีความกว้างหน้าจออยู่ที่9นิ้วแต่ถ้ารวมกรอบนอกนี้ด้วยก็จะเท่ากับ10นิ้วพอดีเป็นตัวจอ Android ที่มีรอมขนาด 32GB นะครับแล้วก็มีแรมขนาด 2GB นะครับมี CPU แบบ4 Core ซึ่งสามารถที่จะเล่นแอปพลิเคชัน2จอในเวลาเดียวกันได้อาจจะเล่น YouTube ครึ่งนึงหรือ Google Map ครึ่งนึงก็ได้เรายังมีแอปพลิเคชันที่จะไปต้องใช้ในปัจจุบันอาจจะเป็นการดูทีวีออนไลน์นะครับฟังวิทยุออนไลน์หรือฟังเพลงแบบสตรีมมิ่งเพลงเรียกว่า Spotify หรือว่าจุกมิวสิกก็ได้ก็ถือว่าดีนะครับในตัวนี้ตอบสนองได้ทุกอย่างแล้วก็มาดูด้านหลังของเขานะครับในด้านหลังของเฟรมเขาก็ดูอลังการมากเลยนะครับด้านบนเนี่ยก็จะแคบๆนิดนึงมีรูเว้าท์นะครับอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็จะมีกริปล็อก1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13จุดนะครับแล้วก็มีช่องยึดน็อตแกนตรงกลางเนี่ยอีก2ชุดนะครับมีเนื้อเฟรมของตัวจอ Android เป็นสีบรอนซ์ทองนะฮะก็ถือว่าคลาสสิกทีเดียวนะครับเป็นแบบนี้ครับนับว่าเป็นตัวจอ Android ที่หายากทีเดียวนะครับซึ่งเหมาะสำหรับนำไปเปลี่ยนกับ Space Wagon รถครอบครัวของเราให้ได้รับความบันเทิงอย่างสูงสุดทีเดียวนะครับมาดูอุปกรณ์ภายในเขาว่ามีอะไรกันบ้างสำหรับในชิ้นแรกเนี่ยนะฮะก็เป็นสายไฟสายไฟเขาจะเป็นแบบนี้นะครับในชุดสายไฟก็อันนี้ต่อกับที่ท้ายของตัวจอ Android แล้วก็อันนี้ปลั๊กสำเร็จรูปก็จะเป็นหัวปลั๊กนะครับเอา2เซตนี้มาต่อเข้าด้วยกันแล้วก็หัวปลั๊กเดิมของรถก็ต่อเข้าเซตนี้เมื่อต่อเข้าปั๊บเนี่ยเสียงของ FM ที่อยู่ในเครื่องนะครับเสียงของตัว YouTube ต่างๆเนี่ยก็จะต่อเข้าไปที่ลำโพงเดิมๆของรถได้อย่างสบายไม่ต้องไปตัดต่อสายไฟแต่อย่างใดเลยขยายระบบด้วยอุปกรณ์เพิ่มเติมนะครับสำหรับท่านที่ต้องการต่อทีวีดิจิตอลแล้วก็จะมีทีวีวิดีโออินนะครับแล้วก็สำหรับต้องการต่อทีวีเพดานก็จะมีวิดีโอเอาท์นะครับแล้วก็มีสายออดิโออิน1ชุดนะครับแล้วก็ออดิโอเอาท์สำหรับต่อเข้าแอมป์อีก1ชุดแล้วก็จะมีสายสำหรับต่อเข้าพวกซับวูเฟอร์ทำให้เกิดเสียงทุ้มนุ่มลึกไพเราะนะครับเหมาะสำหรับไปฟังในรถเพลิดเพลินทีเดียวครับสำหรับในชุดที่สำคัญมากที่เราแถมมาให้ก็เป็นชุดปลั๊กกล้องถอยหลังแล้วก็มีกล้องถอยหลังแบบนี้นะครับพร้อมสายไฟที่ยาวขนาด5เมตรเมื่อเวลาเข้าเกียร์ถอยหลังนะครับภาพหน้าจอ Android ก็จะกดเป็นภาพกล้องถอยหลังขึ้นมาอย่างทันทีทันใดนะครับเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ครับในการนำทางนะครับด้วยการใช้ Google Map นะครับในปัจจุบันก็มีความนิยมมากแต่บางทีเนี่ยเราไม่มีอินเทอร์เน็ตเราก็อยากใช้การนำทางแบบ Map Offline นะครับก็มี Map Offline ให้เลือกหลากหลายทันทีที่เราใช้ Map Offline เราก็สามารถนำทางโดยไม่ต้องใช้เน็ตนะฮะเราใช้เสา GPS ตัวเนี้ยเป็นการทำงานกับ Map Offline กับดาวเทียมก็สามารถนำทางได้เช่นกันครับนวัตกรรมแบบเดิมที่เล่นมานะครับที่เราผ่านการใช้งานไม่ว่าจะเป็นเทปคาสเซ็ตนะครับแผ่นซีดีนะครับก็ถือว่าล้าสมัยไปแล้วในปัจจุบันเนี่ยนะฮะเรามีฮาร์ดดิสก์เอ็กเทอร์นอลแบบนี้นะครับหรือเรามีแฟลชไดรฟ์แบบเนี้ยเราสามารถเซฟไฟล์เพลงนะครับที่เป็น MP3 นะครับแล้วก็ไฟล์เพลงที่เป็นเพลงที่ละเอียดอย่างแฟลชนะครับหรือเป็นเวฟก็ตามนะครับต่อเข้าช่อง USB ที่เราแถมให้2ชุดอันนี้นะฮะ
ก็สามารถเล่นเพลงต่างๆได้อย่างสบายๆทีเดียวแล้วก็เรายังสามารถเซฟภาพยนตร์นะครับการดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ตมาหรือก็แปลงไฟล์จากแผ่นซีดีมาก็แล้วแต่นำมาเล่นในเครื่องนี้ได้ก็ไฟล์ตั้งแต่ขนาดไซส์ 360p จนถึง 1080p ทีเดียวนะครับแล้วก็นำมาเล่นผ่านช่อง USB อันเนี้ยนะครับในไฟล์ที่ชื่อว่า MP4 MP5AVI หรือ MKV ก็แล้วแต่สบายมากเลยทีเดียวครับสำหรับใน USB อีกชุดหนึ่งที่เรามีเนี่ยนะครับก็จะเป็น USB พิเศษสามารถทำงานนะครับต่อเข้ากับชุดแกดเจ็ตต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือนะครับหรือแท็บเล็ตหรือกล้องถ่ายรูปก็แล้วแต่ชาร์จไฟได้แต่ในวันนี้เรามาพร้อมกับตัวกล้องหน้ารถซึ่งอันนี้จะมีการซื้อเพิ่มเข้าไปเราสามารถต่อกับตัวชุด USB เมื่อสักครู่เนี่ยฮะสำหรับกล้อง Android อัจฉริยะ Michika NG009 คือเซตเนี้ยนะครับก็สามารถต่อแล้วก็สามารถบันทึกภาพหน้ารถขณะเราขับขี่ได้ซึ่งในภาพเนี้ยก็จะบันทึกทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวบอกวันเวลานะครับวันเดือนปีต่างๆครบโดยไม่ต้องเซตเลยนะครับเขาจะทำงานกับ Android อัตโนมัติเลยแล้วก็ยังมีลักษณะของตัวบอกความเร็วนะครับแล้วก็บอก latitude longitude นะครับบอกถึงภาพสถานที่เกิดเหตุนั้นได้แล้วก็ในตัวของเขาก็จะมีเลนนะครับที่จัดถนนไว้เมื่อเวลาเราขับรถแอดเราเปลี่ยนเลนฉุกเฉินเนี่ยก็จะเกิดเสียงเตือนที่บริเวณด้านภายในรถก็ทำให้เราได้ความปลอดภัยแล้วก็การบันทึกภาพต่างๆที่ด้านหน้าเนี่ยก็จะทำให้เราไม่ต้องไปซื้อกล้องหน้ารถให้สิ้นเปลืองอีกนะครับและสำหรับท่านที่สนใจผลิตภัณฑ์นะครับลองดูว่าอุปกรณ์เรามีอะไรกันบ้างแล้วก็หลังจากติดตั้งแล้วเป็นอย่างไรบ้างติดตามผมมานะครับแล้วก็สำหรับท่านที่สนใจผลิตภัณฑ์จอ Android ตรงรุ่นนะครับ Mitsubishi Space Wagon นะครับตัวนี้ก็สามารถโทรมาหาเราได้ที่029323485ครับ0845244433ครับเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่ www.carpromarket.com นะครับเข้ามาเป็นเพื่อนกับเราที่ ID Line @signpone ชอบวิดีโอของเรานะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ติดตามผลงานชุดดีๆของเราต่อๆไปนะครับวันนี้ผมเอโก้ลาก่อนครับบ๊ายบายฮะ